ที่มีให้ไม่รู้จบจากจอยแอนด์คอยเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้ง Joy & Coy และ Gen C Shop ห้างขายตรงสะดวกซื้อ Modern Trade รายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอลเซ็นเตอร์ยินดีให้คำแนะนำตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะรายการครอบคลุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกันไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยแอนด์คอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยแอนด์คอยกับเราสิคะมาพบกันในช่วงของรวยเลือกได้นะคะดิฉันต่อสถานีการจนะมณีเสถียรค่ะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะกับโอกาสดีๆที่มีให้กับทุกท่านแบบไม่รู้จบจาก Joy & Coy Corporation ค่ะและในทุกวันนะคะเช่นเคยเราก็จะมีสินค้าในเครือบริษัทที่จะพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะเพียงแค่คุณเป็นสมาชิกกับเราค่ะแล้วก็เปลี่ยนที่ซื้อเท่านั้นเองนะคะก็สามารถแปลทุกรายจ่ายให้เป็นรายรับได้ค่ะที่สำคัญนะคะสินค้าในเครือบริษัทเราเป็นสินค้าคุณภาพทั้งนั้นเลยแล้วก็วันนี้ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเป็นสินค้าน้องใหม่มาแรงนะคะกับผลิตภัณฑ์ของ Be Clean ค่ะตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะคุณนิติจันทพัวสิริสินนะคะแล้วก็ผู้จัดการฝ่ายการตลาดคุณจิระปิยาดวงแก้วค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะก็ต้องขออนุญาตเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของ Be Clean เนี่ยเยอะจริงๆหลากหลายผลิตภัณฑ์แล้วก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะก่อนอื่นต้องให้คุณนิติเกริ่นนิดนึงละกันเกี่ยวกับความเป็นมาก่อนที่จะเข้ามาร่วมในธุรกิจกับ Joy & Coy ค่ะครับก็อย่างที่เคยเรียนไว้ว่าในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์บีครีดนะฮะเมื่อก่อนนี้เราเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมด้วยกันนะครับจะไม่ค่อยได้มีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาให้กับผู้บริโภคโดยตรงนะครับก็ตอนนี้เรามองเห็นถึงคุณภาพชีวิตที่ควรจะดีกว่าเดิมของคนไทยนะฮะรวมไปถึงของสมาชิกของ Joy & Coy ด้วยนะฮะเราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนี้เราทำให้กับผู้บริโภคได้ลองใช้เกรดที่เป็นของเกรดโรงงานด้วยกันจะดีไหมนะฮะก็ลองมาปรึกษากันดูก็เลยออกมาเป็นแบรนด์ Be Clean อย่างที่คุณต้องเห็นนะค่ะก็อย่างที่ว่านะคะว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าทาง Be Clean ส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเพราะจะบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นต้องได้มาตรฐานจริงๆถ้าจะส่งให้โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆได้แล้วก็มีมานานเป็นแบบเกือบ20กว่าปีถูกต้องครับค่ะเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้ในคุณภาพในมาตรฐานว่าต่อไปนี้เราจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆใช้กันแล้วใช่ค่ะตัวนี้เราค่อนข้างเน้นมากๆต้องเรียนว่าเน้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่เราได้สัมผัสกันจริงๆเนี่ยต้องเรียนตามตรงเลยว่าบางทีด้วยความที่ผู้ใช้ไม่มีแผนก QC อ่ะฮะต้องเรียนตามตรงคือดูแต่โฆษณาบางทีก็ไม่รู้อ่ะฟังฟังมาก็ใช้ตามนั้นค่ะใช่ครับแต่ว่าของเราเนี่ยมันผ่านแผนกที่ QC นั่นหมายความว่ามันตรวจสอบค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆก่อนที่จะผ่านเข้าไปขายให้เขาได้นะครับนั่นหมายความว่าค่อนข้างจะสะอาดหรือปลอดภัยกว่าท้องตลาด 2-5 เท่าเลยนะฮะในส่วนของผลิตภัณฑ์ Be Clean นะครับเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้ในตัวผลิตภัณฑ์เรามารู้จักกับผลิตภัณฑ์กันต่อเลยดีกว่านะคะทางคุณจิรปิยาบ้างดีกว่าวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มในหมวดหมู่ไหนมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักค่ะก็จากที่หลังจากที่ถูพื้นล้างห้องน้ำไปแล้วเนาะอาจจะเป็นในส่วนของอีกเทปนึงไปแล้วเนี่ยนะคะทีนี้เรียบร้อยแล้วจากในตัวบ้านก็ต้องเป็นเกี่ยวกับตัวเราบ้างละนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงนะคะที่จริงๆทุกบ้านก็ต้องใช้แหละนะคะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้านะคะอันเนี้ย
ท้องตลาดมีไม่รู้กี่แบรนด์เยอะมากแล้วก็เป็นเดี๋ยวก่อนนะแต่ก่อนนี้ก็จะมีแบบเป็นชนิดผงหลังๆก็จะเป็นแบบลิควิดบ้างเป็นน้ำบ้างใช่ค่ะคือในฐานะที่เราเองก็เป็นผู้บริโภคเราก็ดูตามโฆษณาเป็นหลักโดยเฉพาะแม่บ้านในเวลาเดินช้อปปิ้งเนี่ยค่ะบางทีก็ดมกลิ่นใช่มั้ยคะโอ๊ยอันนี้หอมมั้ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ลองดูดีกว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนั้นถ้าเป็นแบบนั้นถ้าเขาไม่ได้ซีเนี่ยเราอาจจะมีหัวที่เขาแบบไว้ในเชลแล้วดมกลิ่นได้นะคะอันนั้นเป็นแค่ช้อยนึงแต่ในความเป็นจริงเรามองถึงความสะอาดแล้วก็กำจัดแบคทีเรียได้จริงใช่มั้ยคะอย่างทางเลือกของตัวน้ำยาทำความสะอาดตัวน้ำยาทำความสะอาดเสื้อผ้าซักผ้านี่แหละของเราจะเป็นลักษณะของน้ำนะคะเพราะว่าแต่ว่าตัวนี้จะใช้ได้ทั้งซักมือและซักเครื่องคือผสมซักมือก็ได้บางคนชอบซักมือแต่บางคนก็วัยรุ่นหน่อยชอบความสะดวกซักเครื่องอย่างตัวน้ำยาซักผ้าเนี่ยนะคะก็คือเซฟในเรื่องของเวลาของคนรุ่นใหม่อีกเหมือนเดิมนะคะอย่างตรงนี้คือเราจะแช่ก่อนก็ได้ไม่แช่ก็ได้ก็ทั้งปั่นฝาหน้าหรือฝาบนก็ได้ใช้ได้หมดเลยไม่ได้จำกัดนะคะคือมันลดปัญหาคือปัญหาที่ผู้บริโภคเจอแม่บ้านเนี่ยนะคะเขาจะบอกเลยว่าบางทีการซักผ้าด้วยผงซักฟอกแบบผงค่ะสังเกตไหมคะมันจะมีคราบขาวติดเสื้อผ้าเราเป็นประจำเลยค่ะคือแบบว่าพอปั่นเสร็จปุ๊บจะหยิบขึ้นตากหยิบขึ้นมาอ้าวทำไมเป็นคราบขาวต้องไปเอาน้ำฉีดคือในส่วนของผงซักฟอกท้องตลาดจะมีในส่วนของแป้งเป็นส่วนผสมที่เราเห็นเป็นผงขาวๆเยอะๆยิ่งเป็นยกกันเป็นทั้งๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแข่งกันโปรโมชั่นตามห้างนะคะในส่วนของสารทำความสะอาดเนี่ยอาจจะมีถึงครึ่งหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่โดยส่วนใหญ่จะผสมกับแป้งเลยทำให้เป็นเขาเรียกอะไรสารตกค้างที่ติดกับเสื้อผ้าบางทีเราเห็นเป็นหูเยอะๆแบบ 2,500 กรัมเราก็นึกว่าแหมใช้ผงคุ้มเปล่าคุ้มเปล่าเป็นแป้งเต็มเลยคือถ้าเสื้อผ้าสีเข้มยิ่งมีปัญหาเพราะว่าไอ้ผงเนี่ยมันเป็นสีขาวถ้าสีขาวอาจจะมองไม่เห็นเนาะตรงนี้แหละคือเป็นปัญหาอีกจุดนึงดังนั้นการใช้ผงซักฟอกแบบน้ำก็จะเป็นอีกทางนึงที่สะดวกกว่าแน่นอนนะคะแล้วคราบนะคะตรงที่มีปัญหาอันนี้เราเจาะลึกถึงในเรื่องของการทำความสะอาดเสื้อผ้าไปเลยเนาะปกคอเสื้อผู้ชายนะคะคุณพ่อบ้านนะคะยิ่งถ้าวันไหนใส่เสื้อสีขาวเนี่ยมันจะเป็นแถบตามคอปกเลยเสื้อนักเรียนเด็กๆถุงเท้านักเรียนถุงเท้ารองเท้าเนี่ยถุงเท้าเนี่ยก็ยิ่งเห็นชัดเจนเลยอันนี้เราสามารถป้ายเป็นลิควิดได้เลยนะคะก่อนทำการซักนะคะหรือว่าถ้าคุณแม่บ้านมีเวลาเนี่ยในส่วนของชุดเด็กเนาะอาจจะไม่ได้ลงเครื่องเพราะเส้นใยเขาเป็นเนื้ออ่อนนะเราก็ใส่ผสมแช่ไว้สักพักนึงก็ได้5นาทีถึง15นาทีนะคะแล้วก็ทำการขยี้ด้วยมือได้เลยการทำความสะอาดมันสะอาดง่ายดายขนาดไหนคะในเรื่องของการขจัดฆ่าเชื้อโรคตัวนี้มีสารตัวนึงที่ผงซักฟอกบางตัวในท้องตลาดไม่มีเพราะมันจะเป็นสารที่ค่อนข้างราคาสูงพอสมควรนะคะก็คือสารตัวนี้ใช้ชื่อแบบเป็นไทยง่ายๆเลยว่าป้องกันคราบสกปรกไหลย้อนกลับไปในเนื้อผ้าค่ะนะคะเพราะว่าเสื้อขาวเนี่ยเวลาเราแช่น้ำมันจะดำปี๋เลยใช่ไหมคะแล้วที่เจอปัญหาคือพอซักมาตากมันก็ยังหมองเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าพอมันออกมาแล้วเมื่อกลับเข้าไปใหม่ค่ะนะคะตัวนี้บรีทีนเราจะมีในสารป้องกันคราบไหลย้อนกลับคือขาวสะอาดปุ๊บมันก็จะไม่ได้แบบมาหมองๆง่ายเหมือนเดิมพอเราซักแล้วมันก็จะสะอาดแล้วก็เส้นใยผ้าถ้าสีขาวก็คือสีขาวสีนวลที่เป็นออกแบบสีเฉดออฟไวท์ก็จะเป็นสีนั้นซึ่งผงซักฟอกท้องตลาดบางทีสีออฟไวท์เรากลายเป็นสีขาวไว้ไปเลย เพราะมันกัดเส้นใยทำลายเส้นใยเนื้อผ้าตัวนี้จะมีสารที่ช่วยถนอมเส้นใยผ้าด้วยสามารถซักแม้กระทั่งพวกผ้าไหมผ้าที่มันเป็นเนื้ออ่อนของผู้หญิงผ้าบางๆผ้าอ่อนๆได้หมดแล้วใช้ปริมาณน้อยมากค่ะคุณต้องนะคะทำให้ประหยัดเวลานะคะเพราะปั่นเครื่องนี่ก็ตามเวลาของเครื่องไปเลยถ้าซักมือก็แช่สัก5นาที10นาทีแล้วก็ขยี้ได้ใช้ในปริมาณที่น้อยแต่ทำความสะอาดได้เยอะขนาดนี้ก็เป็นห่วงหลายคนบอกว่าถ้าซักมือล่ะคะบางคนเนี่ยเป็นคนที่แพ้ผงซักฟอกมือนี่จะเป็นแผลง่ายมากตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะตัวสารเคมีหรือว่าตัวเอนไซม์อะไรต่างที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเราค่อนข้างจะเน้นในการชำระล้างคราบสกปรกให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการใช้งานมือกับเครื่องเนื้อกับเหล็ก มันต่างกันอยู่แล้วฉะนั้นเวลาเราใช้กับมือเนี่ยถ้าเป็นไปได้สวมถุงมือก็จะดีเพราะว่าเราไม่ทราบว่าแต่ละคนมีภูมิแพ้มีภูมิคุ้มกันคนอาจจะแพ้ง่ายใช่คือต้องเรียนตามตรงว่าสารเคมีทุกตัวมีผลกับร่างกายจะมากจะน้อยเนี่ยอยู่ที่ภูมิของแต่ละคนนะครับไม่มียี่ห้อไหนที่รับประกันล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่แพ้ถ้าพูดแบบนี้โกหกกันแล้วใช่ถูกต้องแต่ว่าที่เรายืนยันได้อย่างหนึ่งก็คือว่าสารตัวนี้ไม่เป็นอันตรายในลักษณะที่ว่าย่อยสลายยากไม่นะครับคือตัวนี้สามารถล้างออกด้วยน้ำเปล่าได้ง่ายมากนะครับผมเรียนข้อดีของน้ำยาซักผ้าของบีคลีนอยู่3อย่าง
นะครับถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อเทปก่อนลืมบอกคุณต้อไปว่าสินค้าทุกตัวของ B-Clean เราใช้คำว่าไม่พอใจยินดีคืนเงินนะครับนี่แหละค่ะกับผลิตภัณฑ์นะคะน้ำยาซักผ้าที่ได้มาตรฐานของ B-Clean นะคะถามเผื่อนิดนึงละกันอันนี้คือซักได้หมดอยู่แล้วสำหรับซักมือซักเครื่องฝาหน้าฝาบนนะคะแล้วผ้าแทบทุกชนิดจะเป็นผ้าบางผ้าเนื้อหนาก็สามารถใช้ได้ทีนี้ถ้าเป็นผ้าหรือว่าที่เป็นต้องใช้กับคนที่อ่อนอย่างเช่นคนที่แพ้ง่ายนะ อย่างเช่นเด็กๆบางคนเราก็แพ้ผงซักฟอกหรือคนสูงวัยบางคนก็จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะได้ครับ ต้องยินดีว่าซักผ้าอ้อมเด็กได้ครับตอบคำถามตรงนี้น่าจะตรงที่สุดจะตรงใจเลยก็บางทีแบบแหมเด็กๆหรือว่าคนแก่แพ้ง่ายนะคะค่ะเดี๋ยวขอเสริมอีกจุดนึงค่ะในส่วนปัญหาตรงนี้นะคะคือเกิดจากสาเหตุที่แพ้เกิดจากการล้างครับไม่หมดล้างไม่สะอาดใช่ค่ะเพราะว่าสังเกตไหมคะถ้าเรามีประสบการณ์การซักผ้าเองเราจะรู้เลยว่าล้างน้ำสองน้ำสามแล้วมันก็ยังลื่นยังเหนียวอยู่ใช่มันมีความรู้สึกว่าล้างไม่เกลี้ยงสักทีนะคะเพราะมันเกิดจากคราบของแป้งที่ผสมอยู่ตัวนี้ของเรานะคะท้าพิสูจน์เลยค่ะว่าใช้ตามปริมาณที่เราแนะนำให้ใช้เนี่ยนะคะล้างแค่น้ำเดียวพอค่ะก็จะรู้สึกแล้วว่ามันสะอาดมันไม่ลื่นไม่มีในคราบมันทำให้ประหยัดน้ำได้ด้วยนะคะนะฮะว่าตัวสระที่เราใส่ไปเราคำนึงถึงการย่อยสลายเราจะไม่มีสระตกค้างในผลิตภัณฑ์ของเราแม้แต่ตัวเดียวเดี๋ยวผลิตภัณฑ์ถัดจากนี้แหละคุณต้องจะอึ้งต้องใช้แน่นอนคือแต่ละตัวที่เล่าให้ฟังมานะตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนถึงวันนี้เนี่ยอยากใช้ทุกตัวเลยเชื่อว่าคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะคะวันนี้โชคดีมากมีผลิตภัณฑ์ดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมใครอยากจะมีโอกาสได้ใช้นะคะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้เลยรวมถึงช่วงท้ายรายการเดี๋ยวแจกแน่นอนนะคะอดใจรอสักครู่ตั้งใจฟังดีๆแล้วกันแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกันกับอีกหนึ่งคำถามคุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JMC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่าย